เฮ้ยตากล้องมันถ่ายตอนที่มันมีน้ำเต็มๆหน่อยดิวะผมจะพาไปดูประติมากรรมนะครับของศิลปินท่านหนึ่งเอาเลยก่อนไปตักน้ำมันต้องเป็นวิดีโอเลยนะนี่นะครับภูเขาไฟที่ยังไม่ระเบิดมันคืออะไรนะครับภูเขาไฟครับอ๋อดูหน้าคนซ่าเลยครับได้แรงบันดาลใจมาจากไหนครับตรงนู้นครับแผ่นกล้องตรงนู้นตัวนะครับแรงบันดาลใจของผมอินสปิเรชั่นโอ้โหเอ้าหัวไฟจะระเบิดแล้วนะครับหัวไฟจะระเบิดแล้วครับหัวไฟบ้านป้าน้ำพุ่งออกมาได้เฮ้ยไปไหนวะมันระเบิดไม่ใช่ไม่ใช่ดูดอันนี้มันเย็นตัวนะเย็นตัวกลายเป็นลาวานี่ชิซี่ลาวาเต็มเลยนะโอ้แล้วเรามาดูชมหน้าของศิลปินด้านนั้นไม่จับตัวตัวอยู่ที่